เจ็บขาเก็บขาสองข้างเลยอ่ะเหลือมันช่วงไหนขาที่เข่าตรงนี้อ่ะเข่านะเนี่ยตัวนี้เรียกว่าเข่านะโอเคนะจ้ะเอาให้เจ็บให้ปวดนะนั่งให้สบายพิงเออช่างงานนะครับโอ้ยปวดเข้าใจแล้วใจลึกๆครับรู้จะหายปวดขาหายใจลึกๆที่นู่นหายปวดขาที่นี่เกินไปแล้วนะเนี่ยมันปวดไม่พูดไม่พูดไม่พูดคำว่าปวดไม่ต้องพูดอีกแล้วดูว่ามันจะคลี่คลายไปมือผมไม่ใช่มือธรรมดานะครับเบาไหมตรงนั้นมันคลี่มันคลายทำเข้าใจตามปวดมันเป็นข้อมูลเดี๋ยวลบยังไงก็ไปขาดจากกันแน่นอนใช่ไหมครับค่ะใช่นะใช่งั้นอย่าไปหลบเขาเห็นไหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใช้ไม้หน้าสามจีกันมันเรื่องธรรมชาติโอ้มันปวดได้กินยามาเยอะไหมได้กินยาฮะกินยาเยอะยาจากหมอให้มากินมากี่ปีแล้วยาเนี่ยยาเพิ่งกินตามเตือนฝ่าเพิ่งปวด3เดือนกว่าเองไงปวดแบบนอนไม่หลับเลยไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนครับดูมันจะหายปวดเข้าๆไหมหรือว่าปวดมากกว่าเดิมเป็นไงถามว่าทำเองครับปึ้งปังเลยแต่ก่อนเคยทำไม่ได้ทีนี้ทำได้ยังปึ้งปังเลยปึ้งปังทำแรงๆไหมคำว่าปึ้งปังทำแรงๆเป็นไงมันยังปวดอยู่ตอนนี้นะมันมีสารระดับครับปวดอยู่นะแล้วเราใช้ว่าอาการปวดลดลงมั้งไหมครับลดลดนะมีสามระดับมีสามระดับนะลดลงน้อยมากหรือว่าหมดข้างนี้ยังอย่าเพิ่งไปถามคำนี้เพิ่งไปตัวนี้ยังไม่ตอบลดลงน้อยกว่าเดิมลดลงมากหรือหมดเลิกลดลงแล้วมีสามแบบต่อระดับหนึ่งให้มันเป็นนะครับผมสาให้สามระดับน้อยมากหรือหมดหมดน้อยลงแล้วน้อยแล้วนะลดลงน้อยนะบอกเป็นตัวเลขถ้ามีตัวเลขอยู่สิบเลขลดลงลดลงลดลงแล้วฟังก่อนครับฟังก่อนมันมีตัวเลขอยู่10ตัว1ถึง10เอาเขาว่าหายไปก็แล้วกันเนาะฟังหายไปกี่ตัว1ถึง10ถ้าเราแบกม้าไปหมดทั้งหมด10ตัวม้ามันวิ่งหนีจากตัวเราเนี่ยไปกี่ตัวหรือกี่ตัว
เอาไม้ไปตรงนี้เหลือตัวหนึ่งเนี่ยเหลือตัวสิบตัวนะจ้ะมันวิ่งหนีไปทั้งเก้าจ้ะเหลือหนึ่งตัวเนาะจ้ะแน่ใจจ้ะโอเคหายใจธรรมดาเอาข้างซ้ายสิมีหมาทั้งหมด10ตัวอยู่ในหัวเขาเนาะค่ะมีหมาอยู่ในหัวเขา10ตัวถามว่าวิ่งหนีไปกี่ตัวครับคำถามได้ไหมครับจำได้ตอบได้ยังครับได้เหมือนกัน เหมือนกันเหนือตัวเหลือตัวเดียวค่ะมันเป็นไปได้เนาะค่ะพร้อมเป็นไปแล้วเนี่ยมือก็อย่าไปอื่นสรุปให้ได้ก่อนค่ะสิ่งนึงคือเป็นปัญหาที่สุดของชีวิตค่ะเดี๋ยวเพิ่งเอาอย่างอื่นไปค่ะอย่างอื่นเป็นส่วนประกอบถ้าได้ก็ดีค่ะไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเพราะสิ่งที่เป็นรุนแรงสุดมันหนีไปแล้วตั้ง9ตัวจงความสุขที่ความพอใจมนุษย์เรามีจุดของความพอใจนั่นคือความสุขในระดับที่เราพอใจโอเคนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้กับลุงงอเกินพอใจก็อีกเรื่องหนึ่งนะอย่างนั้นผมพอได้ครับอย่างไม่ต้องพูดครับผมจับปุ๊บผมจะรู้ตัวผู้ถูกกระทำต่างหากรู้เองโอเคนะค่ะตามผมให้ได้นะครับหายใจไว้ถามว่ารู้จักลูกหงอกโดยวิธีไหนจึงมาที่นี่ครับรู้จักกับหลานพามาคนเมื่อกี้นี้คนจะออกไปเมื่อกี้นี่เหรอเนี่ยตัวนี้เหรออยู่หลังนี่เหรอนี่เหรอหลานอย่าลืมหายใจครับหายใจด้วยครับโอ้ยเข้าใจตัวเองโทษครับปึ๊บสะบัดมือเลยครับว่าสิ่งที่มันเป็นอย่าไปมองมันความเจ็บปวดก็อย่าไปต้องมองถามว่าสิ่งที่เป็นอยู่นั้นมีหมาอยู่10ตัวเหมือนกันมันวิ่งหนีไปกี่ตัวนั่นข้างละ10ตัวมันหนีไปกี่ตัวตอบเลยตอบเลยคำถามเดิมแบบเดียวกันเห็นไหมแค่เจ็บขามือไม่ได้บอกเลยมือเพราะฉะนั้นอย่าสนใจถามว่ามีหมา10ตัววิ่งหนีไปกี่ตัว
เร็วแล้วเมื่อไหร่ไหมต่อก่อนก้าวตัวผมไม่คุยด้วยนะไม่ต่อรองทำไม่ผมไม่ใช่เจ้าของชีวิตใครผมไม่เคยสั่งใครไปพังมาที่นี่ผมไม่ใช่เจ้าของชีวิตของใครผมก็ไม่ใช่หมอฉะนั้นอยู่ที่มาเองอยู่ที่ผู้กินอยากกินเมื่อไหร่ก็มาจบโอเคนะคิดเองด้วยครับที่พูดเว้นเวลาเว้นช่องว่างให้ต้องการให้คิดเองด้วยอยากหายเจ็บปวดความเจ็บปวดหายไปกี่เปอร์เซ็นต์บอกได้ไหมเป็นเปอร์เซ็นต์บอกไม่ได้หมาสิบตัวก็กะเหลือตัวเดียวทั้งหมดนะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 90% จำไว้ครับนะโอเคจบครับ